สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆคะวันนี้นะคะได้เลิกได้ยามแล้วค่ะวันนี้วันที่25นะคะเราก็จะไปปลูกต้นแสงจันทร์นะคะหลังจากที่ตีสองตีสามนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะเจ้าปังปอนนะคะปลุกขึ้นมาฉี่มาขี้มาเยี่ยวนะคะก็เลยลุกมานั่งชมต้นแสงจันทร์พร้อมกับพระจันทร์ไปด้วยเลยนะคะเช้ามาเราก็มาจะมาปลูกกันค่ะตอนนี้ก็ได้เลิกได้ยาม10 โมงนะคะแดดออกเปรี้ยงนะคะแล้วก็แม่มี่ก็จะชวนมาดูอัปเดตต้นกุ้ยช่ายด้วยนะคะต้นกุ้ยช่ายที่เราย้ายหัวลงมาปลูกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นกุ้ยช่ายกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปลูกต้นแสงจันทร์กันนะคะไปค่ะก็คือต้นกุ้ยช่ายของเรานะคะเห็นไหมคะงอกไวมากเลยนะคะอันนี้ก็เพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะ2หรือ3 3นะคะ3วันนะคะพึ๊บเลยค่ะนี่ค่ะก็จะงอกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอออกมานะคะเป็นพืชแตกกอนะคะส่วนผักบุ้งของเรานะคะเหลืออีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวนะคะก็คงจะราวอีกประมาณ1อาทิตย์ก็คงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะจริงๆเราแยกเก็บได้นะคะเก็บต้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไปผัดก่อนก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ฮะยังไม่มีอารมณ์จะกินผัดผักบุ้งนะคะ เราอยากเห็นแบบว่าต้นมันยืดๆยาวๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้นผักบุ้งนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเวลา10 โมงนะคะแดดมันก็จะค่อยๆลามมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะผักบุ้งเราถึงได้เรียกว่าโตไม่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แดดแบบว่าจริงจังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราไปปลูกด้านนู้นนะคะจริงจังแบบไอ้นี่มากแดดสม่ำเสมอนี่ต้นก็จะชะลูดแบบสวยเลยค่ะแปลงนี้ไม่มีกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าถ้าผักบุ้งโตแล้วเนี่ยเราจะตัดแบบว่ากิน2รอบ3รอบหรือว่าเราจะตัดแบบถอนรากเลยนะคะกำลังคิดอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่มี่ก็มีพันธุ์ไม้มาเยอะนะคะมีทั้งมะเขือนะคะมะเขือเทศเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่มี่ไปดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คะน้าเราก็ยังต้องลงนะคะหอมแบ่งด้วยนะคะนี่นะคะยังมีอีกนะคะแล้วแม่มี่ก็มีพันธุ์มะเขือเดี๋ยวนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมะเขืออยู่ด้านในค่ะอันนี้คือให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะมีดอกไม้นะคะเป็นดอกสร้อยไก่นะคะคือเราไปซื้อเป็นต้นเนี่ยแพงมากเมื่อวานนี้ที่แค่ไปเมื่อวานหรือวันก่อนเมื่อวานนี้นะคะแค่ไปดูต้นแสงจันทร์นะคะต้นแสงจันทร์ก็แพงนะคะเจ้าของเขาจะขาย450แล้วต่อมาเหลือ300เราก็ต่อแบบสุดติ่งเหมือนกันนะคะบอกว่าคนบ้านเดียวกันนะคะขนาดคนบ้านเดียวกันนะคะเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะเว้าเด้อนี่ก็เมล็ดพันธุ์เอสเตอร์นะคะนี่นะคะอันนี้เราก็จะไปปลูกบ้านโกเกียดนะคะฝั่งกันนู้นดีกว่านะคะแล้วก็นี่ค่ะขึ้นช่ายนะคะเพราะว่าเป็นผักที่เราต้องทานประจำอยู่แล้วแม่มี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ขึ้นช่ายนะคะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่าปกติขึ้นช่ายเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้กินนะคะแล้วก็เมล็ดผักชีค่ะนี่นะคะเราต้องหาที่ปลูกนะคะแล้วเป็นที่เหลือก็จะเป็นผักกาดนะคะกวางตุ้งฮองเต้นะคะดูนะคะแล้วก็เขียวกวางตุ้งนะคะแล้วก็กวางตุ้งต้นดอกเขียวอีกนะคะนี่นะคะ
ก็แม่มี่ก็ส่วนมากก็จะเลือกเป็นผักกวางตุ้งเพราะว่าแม่มี่ชอบทานผัดผักบุ้งไอ้ผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งแค่นี้เองนะคะคือถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยมันจะต้องฉีดยาแน่นอนละเพราะว่าผักพวกนี้มันจะเจอหนอนเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปลูกเองยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าต้นไหนจะรอดบ้างนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะมะเขือเทศนี่นู่นค่ะสุกแล้วนะคะแม่มี่ก็เอาเมล็ดไปบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะบ่มกับดินค่ะโยนโยนเอาไว้เฉยๆนะคะว่าให้มันออกต้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปลูกนะคะไม่ต้องใช้แบบพันเป็นถุงแบบนี้นะคะส่วนดอกนี้อันดอก2ต้นนี้นะคะก็คือเดี๋ยวแม่มี่ต้องเพาะค่ะเราจะไม่โรยนะคะถ้าหากว่าเราโรยนี่แม่มี่ไม่มั่นใจค่ะแต่ก็มันเป็นดอกสำหรับไม้เมืองร้อนนะคะเพราะว่ามันชอบแสงแดดก็คือแสงแดดเยอะอะค่ะชอบแสงแดดนะคะถ้าโรยก็โรยได้แต่กลัวออกมาไม่สวยค่ะเพราะว่าเราจะใช้แบบว่าเพาะดีกว่านะคะเมล็ดก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะนี่นะคะเพาะแล้วก็ปลูกเป็นต้นให้เป็นแนวมันจะสวยกว่าค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปปลูกต้นแสงจันทร์กับแม่มี่กันดีกว่านะคะนี่นะคะแดดก็ส่องแดดก็ร้อนแล้วนะคะแต่ว่าฤกษ์งามยามดีค่ะเดี๋ยวแม่มี่ขอถอนหญ้าเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ขุดหลุมนะคะหลุมนี้ก็ไม่ลึกมากค่ะแม่มี่ขุดได้นะคะเพราะว่าทานยาแก้ปวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะระหว่างขุดไม่ทันได้กดถ่ายวิดีโออีกแล้วอะคือเรากดผิดระหว่างที่กดถ่ายกับกดวิดีโอนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยแดดก็เปี้ยงๆนะคะหลุมก็ลึกประมาณ1ศอกนะเรียกว่า1ศอกน่าจะได้นะคะโอ้ยหอบกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่มี่ให้ดูชัดๆนะคะระหว่างที่เราปลูกกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะลองก้นหลุมไปก่อนนะคะนี่ค่ะลองก้นไปแบบนี้นะคะถามว่าหลุมกว้างไปมาไอ้แคบไปไหมไม่แคบนะคะเดี๋ยวให้เขาขยายไปเองค่ะเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนเขาสามารถขยายรากได้นะคะจากนั้นนะคะมันจะยากตรงที่เอารากออกจากต้นนี่แหละค่ะไม่ปลูกอยากได้และไม่ปลูกไม่มีอยากรู้ว่าอันนี้มันคนละต้นหรือต้นเดียวกันค่ะไม่มีนิสัยไม่ดีโอเคคนละต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้2ต้นค่ะปลูกเลยมัน2ต้นกำไรแล้วนะคะฮิฮ่ายาฮูแล้วก็นี่นะคะได้2ต้นค่ะกำไรของเราแล้วนะคะแล้วเราก็จะจัดฟอร์มต้นไม้ให้หน่อยนึงนะคะจัดฟอร์มให้เป็นทรงนะคะโอเคแล้วก็ถมเลยค่ะแหลมจริงๆเลยไม่ขาดถุงแฮะนี่นะคะใช้เท้ากดๆเข้าหน่อยนึงอยากร้องเพลงของมารีฮอนน่าไปเลยเพลงแสงจันทร์ของมารีฮอนน่านะคะได้แล้วนะคะแสงจันทร์1ต้นนะคะแล้วเราก็เหลืออีก1ต้นเราจะปลูกตรงไหนดีใช่ไหมคะ
ถ้าเราไปปลูกมุมนู้นนะคะมุมนู้นก็ได้นะคะแต่ว่าวันหน้านะคะเวลามันโตมาเราต้องมาคอยตอนกิ่งค่ะเสียเวลานะคะเราจะไปปลูกหน้าบ้านแทนต้นต้นดอกอะไรนะทองอุไรค่ะไปปลูกใกล้ๆต้นดอกแคไว้ก่อนนะคะไปค่ะไปปลูกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปทาบกิ่งทองอุไรมาปลูกตรงนี้ก็ได้นะคะทองอุไรนี่ช้ำกิ่งก็ได้นะคะปลูกตรงนี้ก่อนเห็นดอกแคแล้วช้ำใจค่ะดอกแคยังไม่ยอมแตกกิ่งนะคะปลูกต้นนี้ไปก่อนปลอบใจตัวเองนะคะมันจะมีหินในการทำรั้วนะคะหินในการก่อสร้างแต่ลึกๆข้างล่างมันก็เป็นดินนั่นแหละค่ะเราก็งัดหินออกก่อนนะคะงัดปูนนะคะเราจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการขุดดินนะคะให้มันลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะระหว่างนั้นก็ถอดหญ้าไปด้วยค่ะหญ้าขึ้นอีกแล้วก็สามารถลากก็สามารถชอกช้อนลงไปด้านล่างแล้วก็ด้านข้างได้นะคะแล้วเราก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจมันแล้วนะคะปึ๊บนี่ค่ะน้ำก็น้ำนะคะแล้วก็ต้นแสงจันทร์นะคะขอจัดฟอร์มนิดนึงทรงไหนสวยรู้สึกว่าเราจะขุดดินตื้นไปโอเคทรงนี้สวยสุดนะคะอยากขุดดินเพิ่มอีกหน่อยนะคะถ้าเป็นดินโคลนเราขุดได้นะคะโอเคฟอร์มสวยแล้วนะคะแล้วเราก็กลบเลยค่ะทองอุไรเอาไว้ก่อนนะคะเอาแสงจันทร์ของแม่มี่แล้วค่ะชมหน้าบ้านหลังบ้านอุ้ยฟินสุดๆนะคะเท้าเลยค่ะแน่นๆนะคะเอามาค่ะเท้ามาเอาอะไรค้ำไหมตอนนี้ไม้ค้ำยังไม่มีนะคะลมก็ยังไม่แรงค่ะนี่ค่ะก้อนอิฐมีนะคะตัวหนอนค่ะใช้ไปก่อนนะคะโอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะตัวหนอนเสร็จแล้วค่ะตัดไม้อีกเล็กน้อยนะคะขึ้นบนว้าวแสงจันทร์จ๋านี่นะคะต้นแสงจันทร์ของแม่มี่ก็ปลูกเสร็จเรียบ
ร้อยแล้วนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะแล้วเราก็รดน้ำแค่แคะจ้าแค่แคะถ้าแค่แคะไม่ออกนะคะถ้าแค่แคะไม่ออกแม่มี่ก็จะไปครอบมาใหม่นะคะจะไปทับเขาเรียกว่าไปตอนกิ่งมาใหม่นะคะนี่นะคะแสงจันทร์ของเราด้านหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาก็จะสวยนะคะถ้าเป็นต้นพุ่มขึ้นมานะคะนี่ถือว่าเราได้กำไรนะคะซื้อ1ได้ถึง2ต้นนะคะมาปลูกหน้าบ้านแทนทองอุไรไปก่อนนะคะเดี๋ยวทองอุไรมาเราก็มาปลูกด้านนี้นะคะมาดูต้นข้างในค่ะแม่มีก็แบบปริมสุดๆกับต้นนี้นะคะกลางคืนก็คงต้องลุกมาดูอีกหลายวันอยู่นะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะเพราะว่ามันยังไม่หยั่งรากนะคะมันยังไม่หยั่งรากลงดินของจริงนะคะก็จะรอดูต่อไปนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะช่วยแม่มี่ลุ้นด้วยนะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะว่าแม่มี่จะเอาอะไรมาปลูกเพิ่มอีกนะคะสวัสดีค่ะ